ผมชอบมีคำถามมาตั้งแต่เด็กว่าทำไมอะไรๆรอบตัวก็ชอบยิ้มตุ๊กตาก็ยิ้มลูกโป่งก็ยิ้มยิ้มหน่อยสิจ๊ะคุณย่าก็ยิ้มและนี่ก็ผมเองในตอนนี้เด็กที่ไม่ชอบยิ้มในเมืองไทยต้องยิ้มด้วยช่างเถอะเดี๋ยวย่าไปทำธุระนอกเมืองก่อนนะขากลับจะซื้อขนมมาฝากครับย่าครับย่าย่าลืมร่มเอาไงดีล่ะทำไมร่มขยับเองล่ะหยุดสิหยุดนะจะพาฉันไปไหนเจ้าร่มนิ่งๆสิทำไมล่ะก็ได้ก็ได้นี่ของลุงครับลุงไม่โกรธแถมยิ้มอีกทำอะไรกันนะโอ้น้ำใสจังพี่เขาก็ยิ้มนี่ก็ยิ้มยิ้มหมดเลยเพราะอะไรกันนะว้าวโอ้โหโอ้โหว้าวโอ้โหโอ้โหว้าจะพาไปไหนอีกว้าวโอ้โหว้าวโอ้ว้าข้างบนนี้ทำไมสวยจังว้าว้าว้าThank you.
ริ่มเข้าใจละว่าทำไมคนไทยถึงมีแต่รอยยิ้มก็เพราะเมืองไทยน่าอยู่แบบนี้นี่เองหลานมาที่นี่ได้ไงจ๊ะผมเอาร่มมาคืนย่าครับ เวลาหลานยิ้มน่ารักกว่าตอนไม่ยิ้มตั้งเยอะนะไปกินขนมกันเดี๋ยวย่าให้กิน2ถ้วยเลยแล้วนี่หลานมาทางไหนล่ะทำไมมาเร็วกว่าย่าอีกแล้วทุกคนล่ะรู้หรือยังว่าทำไมคนไทยถึงชอบยิ้ม